สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการ Color Live ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.โดยไม่ช้อนนางรำพิเศษติดสุวิมลและผมสุเกียรติคุณานิพงศ์ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่เมืองอุบลนะครับคุณว่าหาของแซ่บหลายเนี่ยของหวานอร่อยอร่อยต้องมาร้านเล็กนมสดนี่โอ้ยมีรังนกบำรุงร่างกายอนามัยแท้แท้โอ้ย100-150ไม่แพงด้วยร้านเล็กนมสดเนี่ยนะครับเป็นร้านขนมปังหน้านู้นหน้านี้โอ้โหมีขนมเยอะเป็นร้อยร้อยอย่างตอนนี้เขามีอาหารคาวด้วยเพราะลูกสาวนะครับมาช่วยก็มีพวกจานเดียวมีพวกสเต็กปลาสเต็กหมูโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเรากินสมเกียรติวันนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปกินของแซ่บๆเป็นของอาหารหวานอาหารข้าวไปพบกับเจ้าของร้านครับคุณเล็กและคุณแหม่มในร้านเล็กนมสดมาหาเฮงครับตามผมมาเลยตอนนี้นั่งอยู่ในร้านเล็กนมสดเรียบร้อยแล้วนะครับบอกแล้วว่ามาอุบลราชธานีนะครับมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มาร้านนี้มาไม่ถึงอุบลราชธานีเขาว่ากันอย่างนั้นจะเป็นกินอย่างนั้นไหมเรามาคุยกับสองสามีภรรยาที่อยู่คู่กับอุบลราชธานีมาหลายสิบปีเลยทีเดียวพี่เล็กกับพี่แหม่มพี่เล็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เล็กสามีพี่แหม่มภรรยาหรือบัวกับเมียนั่นเองนะเล็กนมสดเนี่ยคนก็บอกว่าถ้ามาอุบลไม่มาแวะกินเล็กนมสดมาไม่ถึงจริงไหมพี่เล็กเขาก็ว่ากันอย่างนั้นขนาดนามเนี่ยขนาดนามเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็บอกว่าพี่เล็กกับพี่แหม่มาอยู่บนกี่ปีแล้ว28หายเนี่ยนะขนมปังเนี่ยนะณวันแรกอยู่ถึงวันที่28ปี28ปีจากรถเข็นใช่ไหมฮะเริ่มอ่ะขายที่ไหนก่อนพี่เล็กที่ริมถนนขยางคูริมถนนสายใหญ่ของอุบลชยางคูนตัวเมืองเป็นรถเข็นเลยขายขนมปังนี่แหละเนยนมอะไรเนี่ยมีไม่กี่อย่างไว้ก่อนนะพี่เล็กมีสามอย่างมีสามอย่างมีอะไรบ้างครับมีขนมปังสังขยาใบเตยขนมปังสังขยาใบเตยเดี๋ยวว่ากันขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งทานเลยเนยแล้วน้ำตาลโรยแค่นั้นแล้วขนมสดสามอย่างสามอย่างขายให้สองคนผัวเมียนี่แหละใช่กินอย่างสมเกียรติเนี่ยต้องดูว่ามีอะไรให้กินบ้างเราเริ่มจากพี่ก้อก่อนพี่เล็กหรือพี่ในแม็กจะแนะนำอันนี้เป็นอะไรครับสังขยาใบเตยค่ะขนมปังสังขยาใบเตยโอ้ใบเตยบอกเลยสังขยาใบเตยอร่อยมากขนมปังนุ่มมากนะอันนี้ขนมปังเราสั่งทำร้านพิเศษทำแบบพิเศษหรือว่าต้องใช้อันนี้เท่านี้เป็นสัดส่วนที่เรากำหนดสัดส่วนที่เรากำหนดอันนี้เป็นอันนี้ขนมปังหน้ามะพร้าวอ่อนอันนี้นิยมมากใช่ไหมนิยมมากอันนี้ใหม่ล่าสุดไหมครับใหม่ล่าสุดนิยมมากนี่ร้านนี้ก็จะมีอันนี้ปิ้งเนยสดค่ะนี่ดั้งเดิมเหมือนกันอันนี้ดั้งเดิมปิ้งเนยสดสองอย่างนี้ดั้งเดิมดั้งเดิมนะนอกจากขนมปังที่เห็นอยู่เนี่ยมีหน้าอะไรจะมีหน้าแยมส้มแยมผักกระรอแยมบูเบอรี่แยมบูเบอรี่หมูที่เผาหมูหยองที่เผาหมูหยองมายองเนสเป็นร้อยหน้าเลยค่ะโอ้โหเป็นร้อยหน้าหน้าถุนขนมปังหน้าวิปครีมแล้วก็วิปภูเขาทองต้องขายดีโอ้โหเยอะมากโอ้โหเป็นร้อยอย่างเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูในรูปนั้นหมดหรือยังคะเนี่ยยังค่ะเอาดูเอากล้องส่องไปหน่อยอันนั้นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งของร้านเอาให้ชัดๆในรูปให้เห็นดูหน่อยส่วนหนึ่งของร้านส่วนหนึ่งของร้านเท่านั้นนะเพราะขนมปังที่นี่หน้าเป็นร้อยหน้าเป็นร้อยหน้าแต่ไม่ร้อยใจนะร้อยหน้าอันนี้เฉพาะขนมปังนะแล้วเครื่องดื่มอันนี้จะเป็นนมชูเลยพี่เล็กเอาพี่แม่เย็นค่ะอันนี้จะเป็นนมเย็นอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นชาเขียวอันนี้เลยโลโก้นมอันนี้เลยคือที่ขายดีที่สุดคือนมสดค่ะจ้ะอันนี้จะเป็นชาเย็นแล้วก็จะมีโกโก้มีอะไรฮะโกโก้ไมโลน้ำผึ้งนมน้ำผึ้งอะไร
อีกเป็นร้อยครับเยอะมากแฟนของเราก็เป็นแฟนกาแฟนมสดไม่ได้ใช้นมสดหมดไม่ได้ใช้น้ำพิเศษครับที่ไหนเนี่ยตามทั่วไปเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้สกัดที่ไม่มีน้ำตาลเลยของผมเนี่ยไม่กินน้ำแข็งไม่กินน้ำตาลเป็นผลไม้รวมแต่ถ้าสั่งที่ร้านเล็กนมสดเนี่ยนะครับจะไม่ใส่อะไรก็บอกจะใส่อะไรก็บอกมีทุกอย่างให้ใส่มีอะไรให้ทุกอย่างที่ไม่ต้องใส่อย่างผมเนี่ยกับคุณก้องสารัตน์กินเหมือนกันคือผลไม้รวมไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใส่เชื่อมอร่อยมากนะแล้วก็น้ำที่นี่เขามีน้ำของเขาเองแล้วการคุณภาพนะครับแค่นี้คือของหวานนกแปดกล้วยเค้กเบเกอรี่ลังนกแปดลังนกไอชาแล้วก็จะมีแป้งนมสดเมนูน่าจะ200รวมน่าจะ200ชนิดได้ค่ะทำไมตั้งโต๊ะตั้งไม่พอด้วยคนกินยังกินไม่ไหวก็จะมีเค้กมีทุกอย่างเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องอาหารเรื่องขนมหวานที่เกิดขึ้นเป็นเล็กนมสดเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่การต่อยอดของลูกสาวน้องเบนเนี่ยมีอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพักสักครู่ครับโอ้ชื่นใจเฮ้ยพี่เล็กพี่อย่าแหมเอาอะไรมาหลอกล่อเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็เมื่อกี้มันมีไปหมดแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนน้อยอันนี้ยังมาไม่หมดอันนี้1ใน200เมนูหรอมีอะไรบ้างพี่เล็กอ่านให้พี่แหมอธิบายสั้นๆก็อันนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวเนาะอันนี้เป็นกลุ่มเค้กอะค่ะช็อกหน้านิ่มช็อกหน้าใบเตยอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตค่ะจะมีเค้กฝอยทองอันนี้กลุ่มใช่แล้วก็นี่ทำเองหมดเลยทำเองค่ะมีทุกวันใช่มีทุกวันไอศกรีมเหรอไอศกรีมค่ะอะไรอ่ะเป็นเค้กของไอศกรีมทุเรียนค่ะไอศกรีมทุเรียนนมสดทำเองแล้วอันนี้จะเป็นไอศกรีมกะทิสดอันนี้จะเป็นไอศกรีมนมสดเราจะใช้นมที่ร้านนี่แหละค่ะโอเคพวกนี้อ่ะเค้กพวกนี้ก็ใช่ค่ะทุกอย่างทำเองค่ะทุกอย่างพี่แล้วอย่างเงี้ยที่เรามีโลโก้ของเล็กนมสดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราส่งไหมไม่ได้ส่งเลยค่ะถ้าอยากกินต้องมาที่นี่ใช่ค่ะไม่มีถ้าที่อื่นเขียนว่าเล็กก็เล็กไหนไม่รู้นะแต่ถ้าเล็กนมสดมาเองมีที่เดียวต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงร้านเปิดจริงๆนะคะเที่ยงค่ะเที่ยงตรงได้กินใช่เที่ยงกระชับฉับไวเลยพอเที่ยงวันจะดึงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงวันนี้คือ12ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นแล้วมีเมนูอาหารด้วยน้องเบนลูกสาวอร่อยเมื่อกี้คุณก้องใครๆกินก็บอกอร่อยมีอะไรบ้างฮะเมนูเด็ดพวกสเต็กต่างๆค่ะสเต็กต่างๆก็จะมียำแคบอาหารจานเดียวอ่ะอาหารจานเดียวมีพวกสปาเกตตี้พวกมัสมั่นข้าวกะเพรากระเพรามีหมดมีหมดเลยค่ะอาหารจานเดียวมีหมดเป็นร้อยเมนูเหมือนกันค่ะอาหารจานเดียวเป็นร้อยเมนูเหมือนกันโอ้นะเพราะนั้นใครที่แวะมานะครับนอกจากขนมหวานที่มีของร้านเล็กนมสดหมายเองแล้วเนี่ยอาหารคาวเขามีแล้วมากินได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากินกันแล้วหิวพักครับแล้วกินอย่างสมเกียรติอันนี้เป็นเมนูที่เกิดเล็กนมสดมาหาถึงอยู่ทุกวันนี้ขนมปังสังขยาสังขยาใบเตยดูซะก่อนอร่อยมากสดค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของเล็กนมสดหมายเองใช่ค่ะนะขนมปังเขานุ่มมากจิ้มสังขยาไปเตยเนี่ยมันละลายในปากเลยอ่ะฟันไม่ต้องเสียเลยเนาะแค่ไปคืนอันนี้ร้านเบอร์สับเบอร์อะไรไปหน่อยไปที่พี่แมมหน่อยเบอร์สับร้านบอกหน่อยเปิดเลยเปิดโพยเลย06575776677ค่ะ0657576677ค่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะมีบริการอาหารคาวอาหารหวานค่ะครบหมดครบส่งถึงบ้านได้ด้วยค่ะส่งไปกรุงเทพได้ไหมไม่ได้ค่ะ7กิโลแรก7กิโลแรกสำหรับผู้พักค่ะผู้เที่ยวมาพักแบบนี้ค่ะโทรสั่งได้โทรสั่งได้เลยนะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็โทรสั่งได้เดลิเวอรี่เอาตรงไอติมส่งเจ็ดกิโลไม่เป็นไรเนาะต้องมีกล่องโฟมมีกล่องเย็นเก็บความเย็นเก็บความเย็นเพราะนั้นมาอุบลราชธานีมากินเล็กน้ำสดมหาเฮงเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนขายทุกมือไม่มีวันหยุด
พราะว่าสองคนเถาสองเถาเนี่ยเป็นพี่ลูกสาวเชิญน้องเบนดูแลสลับกันไปสลับกันมาหรือไม่บางทีก็ทิ้งร้านได้พุ่งร้องอยู่กันมานานเพราะฉะนั้นมาที่ร้านนี้ได้กินของอร่อยไม่ว่าจะเป็นของเถาของหวานนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกับเล็กนมสดมาหาเอง